หล่อนะวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเฉลิมฉลองที่ไหนนะเพราะว่ามันมีสถานการณ์โควิดแต่ว่าเราก็อยู่ในบ้านของเราเนาะแล้วก็เว้นระยะนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยแล้วก็ยังฉลองกันเองได้อย่างปลอดภัยแบบนี้ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณนี่ค่ะเป็นบอลลูนจากบอลลูนอาร์ตด้วยนะคะมาตกแต่งให้เราด้วยเป็นโอลาฟเนาะน่ารักวันนี้มีงานโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะมีไหมไม่มีเลทหยุดตั้งแต่9แล้วแม่โอ้ยไม่มีแล้วด้วยอะไรใดๆเลยค่ะแพทจ๋าถ้าหยุดแบบนี้เนี่ยเขาชดเชยยังไงอ่ะของแพทเป็นอินเตอร์ค่ะแม่เขาบังคับหยุด9ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่โรงเรียนอื่นๆเนี่ยที่คราวที่เราบอกกันเนี่ยก็จะมีโดยปกติโรงเรียนคริสเนี่ยเขาจะหยุดช่วงนี้อยู่แล้วงั้นเขาก็แค่หยุดเพิ่มอีก3วันอย่างถ้าเป็นโรงเรียนไทยตอนนี้คงจะไปชดเชยอีกทีคือปีหน้าเพราะตอนแรกกำหนดเขาเนี่ยก็คือกำหนดหยุดแค่ช่วงปีใหม่ไม่มีหยุดคริสต์มาสตอนนี้กลายเป็นเด็กหยุดตั้งแต่คริสต์มาสก่อนวันพุธที่ผ่านมาเขาประกาศก็คือจันทร์อังคารพุธที่ผ่านมาก็กลายเป็นว่าไปเปิดปีหน้าหมดเลยค่ะใช่แต่ก็ไม่ได้ทำให้แบบว่าเหมือนกับว่าสเกดูลเก่ามันเสียหายอะไรถูกต้องไม่เพราะเขาก็หยุดอยู่แล้วเขาก็หยุดแล้วเลดแฮปปี้มากเลยอะแฮปปี้ที่สุดเรารู้สึกว่ารายการเราดีมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นฉากที่สามารถเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาเคลื่อนจากข้างหน้ามาข้างหลังใช่แล้วก็คือบังหน้าทุกคนเลยบังหน้าคุณยายด้วยพี่เลดค่ะพี่เลดเอาดาวออกให้แม่หน่อยค่ะพี่เลดเขาเรียกนำสายตานำสายตาอันนี้ก็น่ารักค่ะเห็นไหมคะบอลลูนอาร์ตทุกคนเหนื่อยกันเล็กหน่อยนะคะวันนี้คือนางชอบนี่ไงนางชอบลูกโป่งมากเด็กก็ทำให้เป็นสัญญาณมีชีวิตชีวาถูกต้องไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้แม่สุดท้ายแล้วหลายๆคนก็ยังอยากไปเที่ยวคริสต์มาสอยู่ดีถูกต้องแม่อัปเดตสถานการณ์หน่อยดีกว่าก็อยากจะอัปเดตจริงๆเลยแต่ก็วันนี้นะคะอยากจะอัปเดตก็อย่างนี้ค่ะเป็นอัปเดตของเมื่อวานจนถึงวันนี้ละกันแล้วเดี๋ยว11โมงอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์โควิดนะเมื่อวานเขามีการประชุมกันแล้วค่ะก็บอกว่าในที่ประชุมเนี่ยมีมติแบ่งโซนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงไปสู่ความเสี่ยงต่ำพี่สรุปพื้นที่สีแดงไม่ล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์อย่างที่คนกลัวกันว่าจะล็อกดาวน์นั้นไม่ล็อกดาวน์ไม่ล็อกใจเรื่องหมดหมู่ล็อกดาวน์ได้เลยไม่ล็อกแต่ว่าให้ดูแลตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างปลอดภัยอย่างเช่นเราอยู่กรุงเทพเนี่ยถือเป็นพื้นที่สีส้มแต่สีแดงของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากค่ะแล้วก็มีมากกว่า1พื้นที่1จังหวัดคือสมุทรสาครเนี่ยนะคะพื้นที่สีแดงสมุทรสาครเนี่ยเขาบอกเลยว่าให้งดกิจกรรมฉลองทุกชนิดเว้นแต่ให้จัดกิจกรรมแบบออนไลน์เท่านั้นค่ะส่วนพื้นที่สีส้มอันนี้เป็นพื้นที่ควบคุมนะคะมี4จังหวัดคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วก็มีกรุงเทพสมุทรสงครามราชบุรีแล้วก็นครปฐมนะคะอันนี้ให้งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะค่ะแต่ว่าเขาก็ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมหรือว่ากิจกรรมที่มีเฉพาะผู้คุ้นเคยหรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์อย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เราอยากจะจัดกิจกรรมคริสต์มาสในบ้านเราครอบครัวเราอ่ะเป็นผู้คุ้นเคยไหมคุ้นเคยแล้วก็เพื่อนสนิทแบบที่ขับรถจากบ้านเขามาโดยไม่แวะที่ไหนเลย อะไรเงี้ยเพื่อมาร่วมกิจกรรมปุ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่แวะอ่ะบางทีมันก็ระแวงนะเออแต่ว่าถ้าสมมติเราคุ้นเคยกันจัดจริงๆไงใช่เราคุ้นเคยกันแล้วก็เราก็บอกกันจริงๆอย่างพี่กับปุ้ยเนี่ยพี่อ่ะจะมาคริสต์มาสบ้านปุ้ยไม่เปิดนะทำไมอ่ะเผื่อพี่แวะข้างทางอ่ะไม่แวะเผื่อพี่แวะคุณแม่เขาแวะอีกแล้วคือแวะเยี่ยวฉี่อย่างเดียวใช่คือมันเป็นพวกนี้ไม่แพ้นะเพราะพี่จะแบบว่างานชิมช็อปแฉฉี่อ่ะของพี่อ่ะทำไมมองพี่อย่างนี้อ่ะไม่ที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรเราห่วงพวกคุณคนเฒ่าคนแก่ญาติผู้ใหญ่ไงบางทีคือลูกหลานคิดถึงนะเข้าใจคุณผู้ชมแต่บางทีเขาไม่รู้ว่าตัวเขาเนี่ยได้เป็นพาหะมาหรือเปล่าไงห่วงคนแก่แล้วผู้ใหญ่อายุเยอะบางทีแบบว่าภูมิคุ้มกันก็ต่ำด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอ่ะดูแลตัวเราดีกว่าอย่าเอาโรคเอาอะไรไปให้ผู้ใหญ่พ่อแม่เราเลยเนาะเพราะคุณหมอเขาก็บอกว่าดู3อย่างดูตัวเองให้ดีดูญาติพี่น้องคนรอบ
ตัวให้ดีและดูคนที่เราไม่รู้จักให้ดีถ้าดูว่าเห็นว่าไม่ชอบมาพากลก็ให้แจ้งให้เตือนว่าอย่างนี้หนูต้องดูนะลูกดูค่ะแม่ตอนนี้คือดูตัวเองก่อนดูตัวเองให้ดีก่อนเลยจ้ะว่าดูแลทั้งเด็กก็คือลูกแล้วก็คุณแม่คุณย่าอีกใช่เมื่อกี้เราพูดถึงพื้นที่สีแดงพื้นที่สีส้มมันก็จะมีพื้นที่สีเหลืองแล้วก็พื้นที่สีเขียวเหลืองคืออะไรแม่เหลืองนี่มีเยอะเหมือนกันค่ะเหลืองมันแปลว่าอะไรคะ25จังหวัดเหลืองนี่คือมีแนวคือมีผู้ติดเชื้อแหละแต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ส่วนส้มที่เราอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อกว่า10รายและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะของเราที่อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้ดีส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่ก็คือพื้นที่เฝ้าระวังตอนนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อค่ะอันนี้ก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมยังไม่ต้องห่วงอะไรมากมายค่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังสามารถที่จะควบคุมได้อยู่ด้วยการเรามีประสบการณ์แล้วอะไรอย่างนี้ละกันที่ผ่านมาเราทำได้ดีมากใช่ค่ะเราทำได้ดีมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องทำให้ดีต่อไปโดยเริ่มที่จากตัวเรากับคนใกล้ตัวกับคนในครอบครัวเราก่อนนะคะทีนี้เมื่อวานเนี่ยคืบหน้านิดนึงเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงค่ะชาวบ้านที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครค่ะเมื่อวานมีปัญหานิดนึงก็คือว่าเขามารวมตัวกันกว่า100คนที่หน้ามหาวิทยาลัยค่ะเขามาคัดค้านการทำพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ติดเชื้อค่ะเมื่อวานนี้มากันมีทั้งโหหลากหลายเลยที่สมุทรสาครบริเวณหน้า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติไปกันกว่า100คนน่ะมีทั้งนั่งทั้งยืนขวางรถเจ้าหน้าที่ทหารมีนั่งขวางรถด้วยนะคะเหตุผลใช่ไหมเจ้าหน้าที่ทหารจะเข้าไปปรับพื้นที่เพื่อเขาบอกว่าภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะโดยที่จะให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลสนามเมื่อวานนี้ก็เลยมีแบบว่าผู้ใหญ่หลายท่านไปเลยเป็นตัวแทนภาครัฐนะคะอย่างเช่นปลัดจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวานไปรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสาครเมื่อวานเข้าไปพูดคุยกับตัวแทนของบรรดาพ่อแม่พี่น้องอะค่ะที่นั่นนะคะเขาบอกว่าอ้าวยังไงมีปัญหายังไงกังวลเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ต้องการแนวทางการแก้ไขปัญหายังไงเดี๋ยวจะได้ไปคุยกับทางภาครัฐอีกทีนึงอะนะคะตัวแทนชาวบ้านก็บอกว่าไม่ยอมหรอกไม่ให้เข้ามาทำโรงพยาบาลสนามในพื้นที่นี้อย่างเด็ดขาดเขาก็มีเหตุผลของเขาคือเขาบอกว่าชุมชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยมีประชากรไม่ต่ำกว่า10,000คนตรงนั้นนะแล้วก็ไม่รวมแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาตินะแล้วก็ยังมีเด็กเล็กๆอ่ะมีสถานศึกษามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่สำคัญหลายแห่งซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเหมือนใจกลางของชุมชนโดยรวมค่ะเขาบอกเพราะฉะนั้นการเอาคนที่มีเชื้อโควิดมาไว้ตรงกลางชุมชนไม่ควรทำอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนเขาบอกอย่างนั้นคือเขากลัวว่ายังไงมันจะโอ้โหกระจายไปเขาบอกว่าช่วงตรงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีโรงเรียนมีเด็กเล็กมีชุมชนมีชาวบ้านเขาก็กลัวว่าเอ๊ะถ้ามาทำโรงพยาบาลสนามตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แบบว่าเกิดการแพร่เชื้อหรือการติดเชื้อได้เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นการที่แบบว่าผู้ป่วยหลบหนีออกไปซึ่งเท่าที่ดูกำลังของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่แทบจะไม่มีกำลังเพียงพอเลยถ้าหากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาไว้เนี่ยใครจะมาควบคุมดูแลล่ะอะไรเขาก็เป็นห่วงกันแบบนั้นคือตรงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องที่ทางรัฐเนี่ยจะให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องหรือชาวบ้านในชุมชนเนาะส่วนเรื่องแนวทางการแก้ไขหรือการหาทางออกเนี่ยเขาก็เลยผู้ใหญ่ทั้งหลายน่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอารวบรวมเอาปัญหาเอาข้อความกังวลเอาเรื่องแนวทางที่วิตกกังวลอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับทางภาครัฐอีกทีนึงก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันใหม่ว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยยังไงก็ไม่ยอมให้เข้าไปทำโรงพยาบาลสนามที่นั่นค่ะทั้งที่ตอนแรกจะไปเคลียร์พื้นที่เลยเห็นไหมเห็นไหมเขาจะไปเคลียร์พื้นที่อะไรเรียบร้อยเลยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวกลับไปหารือกันก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาส่งข่าวมาให้รู้อีกทีนึงแต่ก็มีบ้านคนนะมีอยู่ใกล้บ้านคนเลยแหละมีใกล้บ้านคนมีใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้โรงเรียนและตรงนั้นคือมหาวิทยาลัยเข้าใจหมดเลยแม่เข้าใจทั้งคนที่เข้าไปก็คงเห็นว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่โล่งเป็นพื้นที่ที่น่าจะจุคนได้อะไรอย่างนี้แต่คนที่อยู่รอบๆเป็นเราอยู่รอบๆเราก็กลัวเราก็กลัวเนาะถูกไหมยิ่งนำมีลูกเห็นไหมใช่เราก็กลัว
เราเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยแต่พัดว่าคงต้องมีข้อสรุปแหละแต่อีกฝ่ายนึงเขาก็มองว่าตรงนั้นเป็นบริเวณที่มีคนที่มีผู้ติดเชื้อเยอะพอสมควรจะได้ไม่ต้องถ่ายไปทางอื่นในระหว่างทางอะไรอย่างนี้ไงพี่ทีนี้เรื่องการขนถ่ายในชาวบ้านก็บอกว่าเอาถ้าไม่ขนถ่ายไปทางอื่นขนถ่ายมาทางนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีการแพร่เชื้อหรือมีอะไรขึ้นมาล่ะทำยังไงเกิดความกลัวขึ้นมาแบบนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่พอด้วยตอนนี้งบอีกขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้รวดเร็วเนาะที่ถูกมากเลยค่ะพี่นะคะเราก็รอดูกันต่อไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็อย่างที่บอกคือป้องกันตัวเองนะคะคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่อยู่ที่ชุมชนก็ป้องกันตัวเองด้วยแต่ก็ต้องเข้าใจนะพี่น้องๆชาวสมุทรสาครเพราะตอนนี้เราเป็นพื้นที่เดียวที่เป็นสีแดงเลยสีแดงสดด้วยจริงใช่เหมือนเสื้อหนูเลยใช่เป็นสีแดงสดไงแม่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องขอความร่วมมือกับหลายๆฝ่ายเพื่อให้ทุกอย่างอะมันกลับมาเปิดได้ไม่งั้นน่ะกลายเป็นจังหวัดเดียวที่ถูกล็อกดาวน์แน่นที่สุดนะใช่แล้วเสียหายนะทุกอย่างก็จะติดขัดกันไปหมดนะก็ต้องช่วยกันนะมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะจ้ะเรื่องนี้ทุกคนก็ลุ้นกันดีใจกันไปนะคะก็คือเรื่องของกัญชาทีนี้คือล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เภสัชกรหญิงสุภัทราค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยอย่างนี้ค่ะว่าพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7เนี่ยนะคะพ.ศ. 2562เนี่ยเขาเปิดโอกาสถูกไหมที่เราเฮกันไปรอบหนึ่งคือเปิดโอกาสให้ใช้กัญชาได้ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยแต่ก็ยังมีข้อกำหนดก็คือข้อจำกัดคือถ้าไม่สามารถเอาพูดง่ายไม่สามารถปลูกเองได้ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะไปปลูกต้นกัญชาเองได้นะคะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือเรียกกันง่ายๆว่าอย.เนี่ยได้เสนอแก้พระราชบัญญัติยาเสพติดในประเด็นดังกล่าวไปแล้วนะคะในระหว่างนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะที่โนนมาลัยนะคะอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี่คือการปลูกต้นกัญชาค่ะร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนมาลัยนะคะเพื่อที่จะทำอะไรศึกษาแล้วก็การจัดทำต้นแบบการปลูกกัญชาว่าถ้าอยู่จะปลูกให้ถูกต้องนี่ต้องทำอย่างไรนะคะและระดับครัวเรือนโดยวิสาหกิจชุมชนโดยครอบครัวที่เป็นสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนโนนมาลัยเนี่ยจะขออนุญาตนะคะในการปลูกกัญชาร่วมกับโรงพยาบาลนะคะและครอบครัวนึงเนี่ยเขาให้ทั้งหมดคือ6ต้นจำนวน10ครอบครัวค่ะเมื่อต้นกัญชาพร้อมเก็บเกี่ยวแต่ละครอบครัวก็จะขายผลผลิตค่ะไม่ใช่ขายให้กับพี่น้องในชุมชนขายใครคะคุณขายให้โรงพยาบาลแต่อันนี้คือเขาเหมือนว่าให้เหมือนกระจายว่าให้ปลูกให้ลองปลูกให้ทำความเข้าใจเผื่อวันนึงที่กฎหมายอันนี้มันถูกแก้ไขแล้วเราสามารถปลูกกันได้เราจะได้ปลูกให้ถูกเวทีแต่ไม่ถึงว่าอาสิบครอบครัวนี้แล้วมีดีลกันเองกับบ้านข้างๆไม่ได้แพ้ตะกี้ต้นลูกแพ้กี่ต้นคะลูกไม่ได้แม่ไม่ได้นะปลูกนี่ก็คือเขามีเขียนไว้ว่าเลยออเดอร์ไม่ได้ออเดอร์ไม่ได้คุยเอาไม่ลูกสักสองต้นไหมต้นเดี๋ยวไม่ได้ต้นเหรอต้มกินน้ำเหรอไม่ได้เนี่ยไม่ได้นะเขาบอกว่าปลูกเสร็จแล้วผลผลิตเนี่ยที่ปลูกเนี่ยก็คือขายแต่ต้องขายให้กับโรงพยาบาลนะคะเท่านั้นถูกต้องค่ะที่โรงพยาบาลสตโนนมาลัยนะคะโรงพยาบาลคูเมืองเพื่อที่เขาจะทำไปผลิตกัญชาเป็นยาเป็นน้ำมันเป็นอะไรที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วยต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะนอกจากนี้เนี่ยโครงการดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าศึกษาเพื่อที่จะหาสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นอากาศแบบนี้กัญชาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อศึกษากฎระเบียบและข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการรวมถึงควบคุมคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์อีกด้วยนะคะโดยหวังว่าหากโครงการเนี้ยประสบความสำเร็จนะคะจะสามารถขยายผลผลิตไปยังพื้นที่ทั่วประเทศก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจสุขภาพในชุมชนของประเทศสร้างรายได้จากการปลูกกัญชาและลดรายจ่ายจากการดูแลสุขภาพก็คือณตอนนี้ถ้าต้องบอกว่าสมมติว่าถ้าเราจะไปรับน้ำมันกัญชาได้เราก็ต้องซื้อนะแม่ก็คือทุกอย่างก็คือต้องซื้อที่นั่นต้องซื้อในที่ที่ถูกกฎหมายด้วยเท่านั้นแล้วเราก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ในการที่เขาจะจ่ายยาเราทีนี้มันมีการสั่งซื้อมันก็เลยแบบว่า
บางทีฉันก็เป็นคนป่วยที่ฉันก็ไม่สามารถซื้อยาหรือน้ำมันอะไรที่คุณหมอสั่งจ่ายได้ตลอดเวลาเพราะว่าขวดหนึ่งมันก็ไม่ถูกนะแม่นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะถ้าคนไหนป่วยแล้วมาปลูกเองหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทำให้มันถูกต้องถูกกฎหมายดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าปลูกผิดกฎหมายก็มีความผิดซึ่งอันเนี้ยที่เขาบอกว่าลองทำเนี่ยเพื่อที่จะดูว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนสมมติเราให้10ครอบครัวนี้นำร่องนะนำร่องไปก่อนแล้วดูว่าอ๋อช่องโหว่มันอยู่ตรงไหนเพราะอย่างวันก่อนที่เราพูดเนี่ยบางทีบางส่วนของเขาเวลาเราเอาออกมามีความผิดนะพี่ใช่อันเนี้ยต้องศึกษาให้ดีด้วยเพราะว่าวันนี้ในรายละเอียดเราก็จำไม่ได้อาจจะเป็นส่วนดอกส่วนอะไรเมื่อที่เอาออกมาแล้วกี่ใบกี่ใบอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องดูด้วยค่ะกัญชาเนาะค่ะเขาบอกว่าไอ้ลูกบอกบางคนไปโรงพยาบาลก็ไปอยากไปรับน้ำมันกัญชาใช่ใช่หาเรื่องไปรับน้ำมันกัญชาก็มีก็มีแบบป่วยหรือไม่ป่วยไม่รู้หมอก็เลยเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหมอก็ต้องพิจารณาว่าอันนี้มาแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาอีกข่าวหนึ่งนะคะทีนี้พี่ผัดเนี่ยตัวมันเล็กมากพี่ต้องใส่แว่นอ่านแต่ทีนี้พี่ก็ต้องถอดเฟซชิลกันมากแม่แต่ทีนี้พอพี่ถอดเฟซชิลแล้วพี่ใส่แว่นใช่ไหมพี่ก็เป็นห่วงทุกคนพี่แอบอ่านแล้วกันว้ายจากกรณีไม่เป็นห่วงน้องไงเรื่องมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้มีผู้หญิง3รายคุณผู้ชมคะเข้าแจ้งความนะคะที่สภ.จตุรัสจังหวัดชัยภูมิว่ามีคนโรคจิตนะคอยขับรถประกบนะคะแล้วก็บังคับให้จอดรถพอจอดปุ๊บดึงกุญแจรถออกเลยค่ะก่อนที่จะพาลงไปข้างทางแล้วก็หวังที่จะไปทำการข่มขืนที่แถวป่าหญ้าข้างทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ถนนสายอำเภอจตุรัสน้องบัวระเวจังหวัดชัยภูมิเนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวบอกว่าลงไปตรวจพื้นที่ก็พบเลยค่ะนางสาวบีอายุ18ปีนะคะเป็นนักเรียนม.6 โรงเรียนแห่งหนึ่งเขาเป็นผู้เสียหายเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อวันที่20ธันวาที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นวันเลือกตั้งตัวเองก็ขับขี่จักรยานยนต์เนี่ยนะคะออกจากบ้านนะคะเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยขับไปตามลำพังพอไปถึงจุดเกิดเหตุก็อย่างที่บอกนะคะเอ๊ะมีรถจักรยานยนต์มีชายลักษณะรูปร่างสูงขาวตัดผมรองทรงหน้าตาดีนะก็คือไม่ระวังนะดูหน้าตาดีนะก็เลยรู้สึกว่าเออไม่มีอะไรนะอายุประมาณ 20-25 นะคะขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อสกูปปี้สีดำไม่ระบุทะเบียนด้วยนี่นะสำคัญตรงนี้นะขับมาประกบค่ะแล้วก่อนที่จะบอกว่าจอดแล้วก็ทำมือแบบกำเบรกรถของตัวเองนะคือตัวเองไม่ได้เป็นคนจอดเองด้วยนะเอามือเนี่ยมากำเบรกรถของตัวเองนะคะแล้วตัวเองก็เลยจอดนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็มาถอดกุญแจรถของตัวเองไปกระชากลงไปก็อย่างที่บอกนะคะว่าหวังจะทำการข่มขืนนะคะก่อนที่จะมีคนขับรถผ่านมาก็ร้องขอความช่วยเหลือได้ทันคนร้ายรายนี้ก็หลบหนีไปนะแล้วก็มีอีกรายนึงอายุ52ปีคนนี้ก็โดนลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะคะอยู่ที่ชัยภูมินะคะแต่โดนวันที่19ธันวาลักษณะเดียวกันค่ะทำแบบนี้นะคะถอดกุญแจรถฉุดเข้าข้างทางนะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ลงพื้นที่อำเภอจตุรัสเนี่ยนะคะแล้วก็ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยหวังที่จะนะหวังที่จะทำการข่มขืนทั้ง3รายนั่นแหละค่ะบริเวณที่เกิดเหตุใกล้เคียงกันแล้วก็น่าจะเป็นคนในละแวกนั้นนั่นแหละ อาจจะเป็นคนอื่นเขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าอาจจะเป็นคนมาจากที่อื่นหนีโควิดมาอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าแล้วมาก่อเหตุนะซึ่งอีกทางหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งเช็คว่ามีนักโทษที่พ้นโทษออกมาได้ไม่นานหรือเปล่าต้องเช็คไปทั่วๆนะคุณเขาบอกว่าเช็คว่ามีคดีความผิดเกี่ยวกับทางเพศไหมนะคะแล้วก็ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะเพื่อเร่งหาเบาะแสนะคะผู้ก่อเหตุให้เจอแปลว่ายังไม่เจอใช่ไหมเพราะคดีนี้นะคะเขาบอกว่าบั่นทอนขวัญและกำลังใจชาวบ้านมากนะและชาวบ้านที่สัญจรไปมาเส้นนี้หวาดผวากันหมดเลยนะคะใครๆก็กลัวใช่ค่ะเบื้องต้นนะคะชุดปราบปรามก็ได้ตรวจตาเส้นทางตรงเนี้ยนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นพิเศษแล้วก็บอกว่าจะเร่งติดตามตัวคนร้ายรายมาดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดเอาละสิปัญหาคือยังตามตัวไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งผ่านทางนี้โดยเฉพาะสาวๆเนาะแต่บางคนก็ไม่สาวนะเนี่ย52เนี่ยโอ้ไม่น่าเลยนะมาทำอะไรป้านี่ป้าตายเลยนะ52เรียกป้าแล้ว54อ่ะโอ้ป้าค่ะจะตายก่อนตกใจอันนี้เอาแค่ตกใจก่อนแค่ดึงเราลงจากมอเตอร์ไซค์เราก็แย่แล้วใช่ตัวอีกแค่คนมาประกบตามนะบางคนขับรถเสียหลักไปก็มีนะคะอืมนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ตามจับได้เร็วใช่ค่ะ
อ่ะมาอีกเรื่องนึงดีกว่าอันนี้เรื่องของผู้ชายคนนึงค่ะเขาบอกว่าเป็นคนที่เสพติดศัลยกรรมอย่างมากเลยเดี๋ยวไปดูหน้าเขากันนะคะคนนี้เขาชื่อหลุยพาดอนค่ะเป็นผู้ชายที่เสพติดศัลยกรรมถูกต้องใช่แท้ไหมคุณใช่ไม่รู้สิ29ปีอายุ29ปีเท่านั้นเองนะจริงๆเป็นมีอาชีพเป็นนักประชาสัมพันธ์ค่ะอยู่อาร์เจนตินาเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้ตัวของเขาเองเนี่ยเหมือนกับตัวละครในจินตนาการฮะแต่สวยนะเข้ารับการผ่าตัดร่างกายตัวเองเนี่ย32ครั้งเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นเอลฟ์ในชีวิตจริงค่ะเขาบอกว่ายังไม่หยุดแค่นี้นะยังวางแผนที่จะทำเพิ่มอยู่นะซึ่งผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าใช่เขาทำหูเป็นเอลฟ์ทำฟรีจากคลินิกเสริมความงามมากมายเพราะว่าเขาเป็นนายแบบศัลยกรรมพลาสติกค่ะทีนี้จากการประเมินราคาใบหน้าอันนี้ที่เอามาให้ดูอันนี้คือล่าสุดนะแม่เนาะใช่ค่ะคือตอนเนี้ยมันทำไปเรื่อยๆให้ตัวเองเป็นเอลฟ์อ่ะเพราะว่าเขาว่าชอบชื่นชมตัวละครตัวนี้เขาบอกว่าตอนนี้ทำไปหมดไปประมาณ3ล้านละ3ล้านบาทไทยนะผู้ชายคนนี้ได้รับการผ่าตัดเสริมจมูกค่ะแล้วก็ยกกระชับใบหน้าแล้วก็ลำคอ3ครั้งหูนี่ของจริงแต่สวยนะยกตาให้เหมือนกับแมวแล้วก็ผ่าตัดลูกกระเดือกรวมไปถึงเปลี่ยนหูให้เหมือนเอลฟ์ด้วยนี่หูจริงๆเหรอแม่เราทำอันนี้น่าจะต่อนะได้ยาวอย่างนี้หรอไม่ได้หรอกน่าจะต่อนะน่าจะมีอะไรเป็นพลาสติกอะไรเพิ่มเติมสวมนะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยน่ะใช่ไงแล้วให้เป็นผ่าแล้วเย็บแล้วแหลมแต่มันสูงมากไงเมื่อกี้มันแหลมสูงนิดนึงแต่ว่าการที่เขาทำศัลยกรรมผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ผ่านไปด้วยดีทุกครั้งนะคุณผู้ชมต้องฟังให้ดีๆเพราะในการผ่าตัดครั้งนึงเนี่ยมันทำให้กรามของเขาหักค่ะแล้วต้องเสริมด้วยไทเทเนียมใหม่ฮะมันแหมการทำศัลยกรรมมันก็50 50พี่แพทก็รู้อยู่ใช่ไหมแต่กรามหักแต่มันไม่มีอะไรมาหยุดการเปลี่ยนแปลงตัวเขาได้เลยค่ะแล้วเขายังต้องเปลี่ยนสีผิวให้ซีดเผือกด้วยเลเซอร์แล้วก็เปลี่ยนสีตาถึง6ครั้งด้วยนะตาที่เห็นเปลี่ยนได้ด้วยเปลี่ยนสีตาด้วยนะเขาบอกสีตาเหรอเปลี่ยนได้ยังไงเนาะทำอะไรก็ไม่รู้ทีนี้เขาบอกว่าเขาเริ่มผ่าตัดเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเนื่องจากตอนเด็กๆ เนี่ยเขาอาจจะมีความทรงจำอะไรสักอย่างนั้นที่มันเลวร้ายแต่ว่าเขาบอกว่าตอนที่เขามีความทรงจำเลวร้ายนั่นน่ะตัวละครตัวเนี้ยเข้ามาช่วยเขา มันก็เลยเป็นความประทับใจนึกออกป่ะพอเป็นความประทับใจแล้วก็อยากจะเหมือนตัวละครตัวนี้ค่ะก็เลยย้อมผมตัวเองเป็นสีฉูดฉาดแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ตอนแรกๆนะแต่ว่าในที่สุดก็ต้องการมากกว่านั้นเขาบอกว่าก็เลยส่งผลให้การศัลยกรรมแรกของเขาคือการผ่าตัดจมูกอันนี้เป็นการผ่าตัดจมูกเพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับตัวเองในวันเกิดก็สวยแล้วนะแต่จมูกสวยนะนะสวยเลยแล้วก็การศัลยกรรมครั้งต่อไปก็ตามมาเรื่อยๆค่ะแต่ที่เห็นว่าโดดเด่นมากที่สุดก็คือที่แพทถามเมื่อกี้คือหูเขาเนี่ยจริงไหมแม่มันแหลมเหมือนเอลฟ์เพราะว่าที่ผ่านมาเขาเคยใส่หูปลอมแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นเพราะว่ามีหูเอลฟ์ที่สมจริงที่สุดแล้วมันเป็นได้ยังไงเขาผ่าตัดกระดูกอ่อนที่ใบหูแล้วเปลี่ยนมันใหม่ให้แหลมขึ้นนะเขาบอกอย่างนี้แล้วในปีหน้าที่จะถึงเนี่ยวางแผนจะเปลี่ยนสีตาแล้วก็ปลูกใบหน้าแบบ3มิติด้วยว่าแล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครคัดค้านมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยบางคนชอบแล้วก็บอกว่าความฝันมันจะไม่เกิดในชีวิตจริงแต่ผมกลับสร้างชีวิตจริงให้เหมือนกับฝันได้ทำฝันให้เป็นจริงทำฝันให้เป็นจริงแล้วนึกถึงวันที่เปลี่ยนใจอยากกลับไปแบบเดิมไม่ได้ไม่ได้เนาะมันมาเกินมันมาเกินครึ่งแล้วเนาะเราก็ทำฝันของเราเป็นจริงกันดีกว่าเอาแบบสวยแบบแตะต้องได้ดีกว่าเอาเป็นแบบดีสุขภาพดีอะไรทีเลยเอาช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ฟังค่ะกระกามหักนะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มไฟลายแอลิแกนซีรีส์หอมลดกลิ่นอับชื้นได้จริงพิมรี่ไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงชงดื่มรสผลไม้อร่อยพิมรี่ไฟเบอร์ดื่มก่อนนอนได้ทุกวันน้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจครีมกันแดดเซียโลไม่เหนียวเหนอะหนะจริงๆนะคะขอต้อนรับสาวสตรองค่ะเจ้าของฉายาเจ้านางนักธุรกิจคุณแสงตะวันณเชียงใหม่หรือเจ้าแสงตะวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าสวัสดีเจ้าเจ้าเป็นรุ่นน้องกันกับเจ้ารุ่นน้องเจ้าสาวเหนือเหมือนกันเจ้าอีน้องเจ้านางเจ้าต้องถามว่าเจ้านางนักธุรกิจนี่ฉายาได้มาได้จะใดได้มาได้จะใดเอาเป็นกำเมืองก็มากำไทยกำไทยก็ได้กำเมืองก็ได้กันได้กำเมืองก็เพราะดีคือพระ
ฉายานี้เนี่ยนักข่าวตั้งให้ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยพงทำธุรกิจเกี่ยวกับแบบเฮลิคอปเตอร์เช่าเหมาลำ อะไรอย่างเงี้ยคือธุรกิจหนักๆอะไรเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเป็นข่าวบอกโอ้โหทำไมแบบนามสกุลนี้เขาทำอะไรกันหนักๆอย่างนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ฉายานั้นมาค่ะบริษัทตะวันพันดาราชื่อดีด้วยนะของคุณปองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะนี่เลยค่ะตัวนี้ถ้าเห็นซูมเข้ามาจะเห็นจากตรงนี้นะคะมาดูตรงนี้เป็นชูการ์ฟรีเป็นชูการ์ฟรีกัมมี่เจลลี่คอลลาเจนไดเปปไทด์ค่ะเป็นคอลลาเจนมีประโยชน์ด้วยเป็นคอลลาเจนคือพูดง่ายๆก็คือว่ามันมีเขามีสิทธิบัตรด้วยเนาะนี่นะคะที่ปองให้ดูคือเป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือเป็นคอลลาเจนที่อยู่ในรูปแบบกัมมี่แล้วก็เปลี่ยนระบบการดูดซึมให้ดูดซึมดีขึ้นคือเป็นคอลลาเจนไม่ง้อน้ำคอลลาเจนไม่ต้องชงเมื่อไหร่ก็ได้ทุบทุบใช่ค่ะเราที่สะดวกเคี้ยวเพลินๆแล้วเขาก็จะค่อยๆดูดซึมทันทีเลยขณะเคี้ยวแต่ถ้าอย่างนี้มีจำกัดไหมคะว่าวันนึงดื่มเอ้ยกินได้ไม่เกินเท่าไหร่นี่แหละค่ะจัดมาให้แล้วเรียบร้อยหนึ่งแถวแบบนี้อ๋อวันละสามก็คือเดี๋ยวเปิดกระเป๋ามาหยิบออกมาหนึ่งแถวใส่กระเป๋าสตางค์ออกบ้านไปไหนได้เลยอยากทานเวลาไหนก็ทานเลยคือเปิดกระเป๋ามาแบบนี้แล้วก็หยิบออกมามันจะมีสามเม็ดใช่แถวก็หนึ่งพกไปใส่กระเป๋าแม่นจ้าโอเคจ้าแต่แพ็กเกจดีแต่เมื่อกี้คือได้แอบชิมก่อนเข้ารายการมันมีความหวานค่ะทีนี้ไอหวานตรงเนี้ยมันจะอ้วนหรืออะไรยังไงมันมาจากเอริทิทอลค่ะก็คือเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลของเราจดออยเป็นสูตรชูการ์ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องอ้วนเพราะว่าปองทานเป็นคนทานต่อเนื่องกับสิ่งนี้ด้วยเนี่ยก็ไม่กลัวคือกลัวอ้วนอยู่แล้วด้วยอ่ะเราก็เลยขอให้อาจารย์นักวิจัยเนี่ยพัฒนาเป็นสูตรชูการ์ฟรีให้เราด้วยอ่ะงั้นถามนิดนึงกินจะได้กินยังไงคะกินยังไงค่ะก็คือวันนึงก็คืออย่างเงี้ยละค่ะกินตอนไหนอ่ะกินตอนไหนเวลาไหนก็ได้เลยค่ะไม่ต้องก่อนหรือหลังอาหารได้ไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะว่าเขาดูดซึมทันทีขณะเราเคี้ยวเนี่ยเขาดูดซึมมันคือเป็นของแบบเป็นนวัตกรรมแล้วกันนะคุณผู้ชมคือพอมันเป็นกัมมี่เนี่ยบางทีพอเราชงเนี่ยเขาจะชอบให้ตอนท้องว่างเพราะต้องรอให้ถึงกระเพาะแล้วถึงจะดูดซึมแต่เนื่องจากพอมันเป็นกัมมี่เนี่ยมันก็จะดูดซึมตั้งแต่ตอนเราเคี้ยวมันก็เลยทานตอนไหนก็ได้ตัวนี้มันมีอะไรบ้างคะนอกจากตอนนี้นอกจากคอลลาเจนคือคอลลาเจนเนี่ยต้องเล่าย้อนไปที่คอลลาเจนนิดนึงก็คือว่าเราเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับแบรนด์ด้วยนะคะก็คือเราปองหาคอลลาเจนจากทั่วโลกมาหมดเลยทั้งฝั่งยุโรปก็คือทั้งฝรั่งเศสทั้งเยอรมันทั้งอเมริกาแคนาดาแล้วก็เอเชียด้วยก็คือญี่ปุ่นเกาหลีจีนอะไรเอามาหมดเลยส่งให้อาจารย์นักวิจัยเอาเข้าห้องแลบไปทดลองว่าตัวไหนคือตัวที่จะดูดซึมได้ดีที่สุดคือเราเลือกเอามาทั่วโลกเลยแล้วสุดท้ายได้คอลลาเจนไดเปปไทด์มาใส่อยู่ในสูตรนี้แล้วนอกจากคอลลาเจนไดเปปไทด์ที่มีโมเลกุลที่เล็กที่สุดแล้วสามารถดูดซึมได้ทันทีแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีวิตามินซีแล้วก็แอลกูตาไทโอนด้วยก็คือ3 in 1ไม่ต้องซื้อ1 2 3แล้วก็ใส่ให้มาในนี้เรียบร้อยแล้วบอกว่าวัตถุดิบที่ใช้นี่ก็สนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยยังไงคะรสชาติที่ชิมมาแบบเปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยนะคะมาจากรสเสาวรสสดค่ะคือความหมายก็คือครั้งนึงเนี่ยเราใช้เสาวรสน้ำเสาวรสเป็นตันเลยไม่รวมเปลือกไม่รวมเม็ดเพราะว่าเราต้องการความเป็นธรรมชาติต้องการรสที่ไม่ artificial อ่ะไม่รู้สึกเป็นเคมีไม่หยอดกลิ่นเคมีแล้วก็เพราะฉะนั้นพอเราต้องการความเป็นธรรมชาติเราก็เลยต้องใช้ของสดเราต้องใช้ปริมาณเยอะเพื่อจะกบกลิ่นคาวของคอลลาเจนซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าคอลลาเจนค่ะซึ่งพอทานแล้วมันจะกลิ่นเหมือนมะนาวสวรรค์ passion fruit ใช่ค่ะมันก็จะทานง่ายส่วนความหวานถ้าใครได้ชิมแล้วเฮ้ยทำไมมันหวานซึ่งก็ห่วงไม่ต้องห่วงเลยเพราะเป็นชูการ์ฟรีเป็นชูการ์ฟรีค่ะสารแทนความหวานถูกต้องและได้รับรางวัลด้วยล่าสุดค่ะใช่ปีที่แล้วไปประกวดรางวัลนวัตกรรมนานาชาติที่ประเทศอังกฤษมาค่ะแล้วก็ได้รับมา3รางวัลแล้วก็ได้เหรียญทองมาด้วยเก่งมากก็เป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทยด้วยนะเราก็เลยอยากจะสนับสนุนเพราะว่าเขาก็สนับสนุนเกษตรกรเหมือนกันตอนนี้ที่เราอยากจะสนับสนุนเห็นกล่องมันขนาดนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าดูหรูหรามากราคามันจะเป็นยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าได้ยินมาว่ารายได้ส่วนนึงนะคุณผู้ชมนะเขาแบ่งให้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแบ่งยังไงคะคุณปองคะคือเราต้องมีสัญญากับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะว่าเราร่วมวิจัยมาด้วยกันค่ะแล้วก็สิทธิบัตรเนี้ยก็จดร่วมมาด้วยกันเหมือนกันมีคนมาเยี่ยมแล้ว
ค่ะพอรู้ว่าเป็นกรมมี่ก็มาเลยมาเลยค่ะเล่าต่อเล่าต่อก็เลยแบ่งให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยใช่ส่วนหนึ่งให้ก็แล้วก็ช่วยเกษตรกรชาวสวนสาวรสด้วยด้วยทีนี้ก็คือเราอยากอุดหนุนแหละตอนนี้คือแพทอยากซื้อกลับสัก85กล่องโอ้85กล่องแพทของขวัญปีใหม่เลิศนะเนี่ยโอ้โหเพราะกล่องเขาสวยมากแต่ราคาล่ะคะพี่ปองขาปกติแล้วเนี่ยจะกระป๋องหนึ่งเนี่ยได้ทานได้15วัน 1,390 ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ย2กระป๋องอย่างเงี้ยนะคะผู้หนึ่งเนี่ยทานได้1เดือนเนี่ย 2,000 กับ20บาทค่ะเป็นโปรโมชั่นส่งท้ายปี2020จริงๆ2020เลยก็คือปกติเนี่ยกระป๋องเดียวเนี่ยคือ 1,390 ค่ะแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ2กระป๋องจะเหลือแค่ 2,020 บาทส่งฟรีด้วยส่งฟรีค่ะมีเก็บเงินปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มค่ะที่ไหนคะที่ไหนคะติดต่อยังไงคะติดต่อค่ะก็ LINE แอดนะคะมี QR code ขึ้นให้แล้วนะคะมีแอดไซน์อยู่ข้างหน้า BHANDARA นะคะหรือว่าเพจก็ได้นะคะพันดาราแล้วก็มีขีดกลางคอลลาเจนไดเปปไทด์หรือใครไม่สะดวกทั้งสองทางโทรเลยค่ะ0811515511ค่ะซึ่งต้องบอกว่า2กระป๋องนี้ราคาปกติเขาว่าอยู่ประมาณเกือบ 3,000 นะ 2,780 บาทวันนี้เอามาทำโปรโมชั่นนะคะเหลือแค่ 2,020 เท่านั้น 2,020 ก็เท่ากับปีนี้เลย2020ส่งท้ายปีพอดีก็ปีหน้าก็2021แล้วเนาะโทรไปที่ไหนนะคะอีกทีนึงโทรไปที่0811515511นะคะแล้วก็แอดไลน์ได้ที่มีไลน์แอดข้างหน้าตัวแอดนะคะ BHANDARA แล้วก็เพจคอลลาเจนพันดาราขีดกลางคอลลาเจนไดเปปไทด์ค่ะน่ากินอ่ะเป็นภาษาไทยเนาะพันดาราขีดกลางนะคะสะดวกแคปหน้าจอคุณชมแคปหน้าจอนี่เลยเอาโปรนี้โปรนี้แหละค่ะสองกระปุก 2,020 บาท 2,000 ชอบตรงที่ว่าเกษตรกรได้รับประโยชน์ด้วยแล้วยังแบ่งส่วนหนึ่งครึ่งนึงให้กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยอันนี้ต้องสนับสนุนกันแล้วนะคะสนับสนุนค่ะและของดีด้วยเนาะถูกต้องขอบคุณมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้น้องจัดก่อนเลยจ้ะค่ะสัก80ดีเอาไปไหนเนี่ย80จอง80จองแน่ๆเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราอัปเดตหน่อยดีกว่ามีวันนี้มีคนถูกขอแต่งงาน1คนเฮ้ยสดๆวันนี้ใช่คนใส่ชุดแดงเปล่าไม่ใช่นะแล้วก็มีเขาบอกมีเพลงใหม่ค่ะของพี่ระเดชเอ้ยอ่ะเดี๋ยวรอช่วงหน้าค่ะอุ้ยฉันก็ใส่ชุดแดงอ๋อเหรโดยสบู่เบนเนต CNE ยอดขายอันดับ1ติดต่อกัน5ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโรบินสันเมจิคอลเซเลเบชั่นต้องแสดงความยินดีนะเรื่องเกิดเมื่อเช้านี้ตอน 7:50 นาทีทำให้เรายิ้มได้ทำให้เรายิ้มได้เพราะว่าน้องอยู่ในเหตุการณ์พอดีแล้วสิแล้วสิก็คือไปขอแต่งงานนะคะในวันคริสต์มาสวันนี้พี่โตเขาไปขอพี่ไบรท์ไงในรายการไงเรื่องเล่าเช้านี้ไงน้องอยู่เช้าพอดีเลยเจอเหตุการณ์นี้เล่าเลยพี่ไบรท์ยังไม่รู้แต่พี่อันนี้คือทุกคนก็แบบเอ๊ะพี่ไบรท์รู้หรือเปล่าพี่ไบรท์ก็บอกไม่รู้รู้แค่ว่าวันนี้ทำไมฉันได้แต่งตัวสวยได้แต่งตัวสวยซึ่งวันจริงๆวันศุกร์ต้องใส่เสื้อยืดวันศุกร์เขาต้องใส่เสื้อยืดเขาก็เอ๊ะทำไมวันนี้เขาได้สวยแต่เขาไม่ได้รู้ไม่เอะใจซึ่งพี่โตอ่ะเขาบอกว่าต้องมีการซ้อมเรื่องของเวลาเตรียมทุกคนคือจัดแจงกับแบบทีมงานทุกคนว่าต้องทำอย่างนี้เสื้อผ้าแล้วก็บอกเขาว่าเออวันนี้ได้แต่งสวยแต่ไม่ต้องบอกอะไรแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเออคบกันมากำลังจะเข้าสู่ปีที่10ก็คือคิดว่าคนนี้ผมอยากจะให้คุณไบรท์ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นผมเป็นคนแรกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ตายแล้วแล้วเขาก็แต่งงานคนคิงลูกเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในเช้านี้คือก็แสดงความยินดีด้วยใช่ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคบกันมา9ปีเนาะปีที่10ชื่นใจมากๆแล้วคู่นี้ก็คือน่ารักมากถูกค่ะเขาบอกว่าเขาเจอกันครั้งแรกก็คือในรายการเขาก็เลยอยากจะมาขอกันในรายการนี่แหละมีความหมายแบบนี้เขาเจอกันครั้งแรกเพราะว่าพี่ไบค์ไปสัมภาษณ์พี่โตใช่แล้วในรายการนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแม่ก็น่าจะอยู่ในเหตุ10ปีอ่ะ9ปี10ปีแล้วอ่ะ
อ่ะไหนณเดชน์สิแม่ณเดชน์ค่ะตอนนี้เซอร์ไพรส์แฟนๆนะคะสวมวิญญาณศิลปินไฟแรงค่ะปล่อยเพลงของตัวเองเป็นเพลงแรกในชีวิตชื่อเพลงว่าแม่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเพลงของณเดชน์นะคะชื่อเพลงว่า Orbit ค่ะเป็น by ณเดชน์คูกิมิยะนะคะเจ้าตัวร้องเองลงมือควบคุมเองทุกขั้นตอนค่ะแล้วก็บอกด้วยเพลงนี้อยากจะมอบเป็นของขวัญแฟนๆในปีใหม่ให้ได้ร้องตามกันโอ้ยทำที่บอกนะว่าทำ MV เองด้วยอ่ะน่ารักจ้ะเหรอน่ารักอ่ะนี่คือณเดชน์เขาทำ MV เองเหรอเขาอยากให้รู้ว่าให้บ้านไหนทำอ่ะน่ารักอ่ะเป็นการ์ตูนเนาะคือเขาบอกว่าหลายคนมองว่าเป็นการ์ตูนของเขากับน้องยาย่าเหมือนขึ้นไปเจอกันบนแบบบนดาวอากาศอ่ะบนอวกาศอ่ะแล้วมันเป็นช่วงที่หวานแหววมากอ่ะโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมีแหวนเอ้ยหรือว่าอีกแล้วเหรอว่าหรือว่าขอแต่งงานอีกแล้วเหรอเฮ้ยหรือว่าหรือว่าปีหน้าหรือว่าเซอร์ไพรส์ปีหน้าเนี่ยหรือว่าแต่งตัวเหมือนตอนนั้นน่ะที่เราเห็นภาพไปหรือเปล่าอ๋อที่อย่างเงี้ยนะที่ตอนบนคอนเสิร์ตปะไม่รู้สิหรือที่ภาพที่เขาใหญ่ยังไงฮะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แต่รอติดตามแล้วกันยังไงก็ทำให้พวกเราได้ชุ่มชื่นหัวใจอันนี้มีแต่ข่าวชุ่มชื่นข่าวต่อไปของน้องเนี่ยค่ะไม่ค่อยชุ่มชื่นทำไมอ่ะเป็นการบ้านที่จะต้องมานั่งกลับมาคิดกันอีกแล้วอะไรอีกเรื่องราวคืออย่างนี้เจมอย108เจมอยเนี่ยเขาอยู่ดีๆเขาก็โพสต์ขึ้นมาว่ามีดาราคู่หนึ่งกำลังเลิกกันแบบเงียบๆเฮ้ยดาราคู่หนึ่งคือมันกว้างมากคู่หนึ่งคู่หนึ่งอะแม่ดาราคู่หนึ่งในวงการบ้านเราคือเยอะมากเยอะมากคืออย่างนี้ค่ะเจมอยก็บอกว่าพิมพ์เพิ่มเติมนะเบาๆนะสังเกตกันดีๆวันนี้ยังดูเหมือนรักนับถอยหลังปีใหม่ตัวใครตัวมันและเมื่อมีคนบอกว่าอันนี้คือบอกเล่าหรือพึมพำกับตัวเองแอดมินก็ตอบว่ารำพึงรำพันนี่ไงสังเกตดีๆรำพึงรำพันดาราคู่หนึ่งมันเยอะโอ้มันกว้างมากเป็นการบ้านเหรอซึ่งแสดงว่าทั้งคู่ต้องเป็นดาราเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าตอนนี้ดาราคนไหนที่มีแฟนนอกวงการให้ตัดทิ้งไปก่อนให้ตัดทิ้งนภพาตัดไปเลยนภพาตัดไปก่อนเลยตัดไปก่อนนอกวงการอันนี้ก็คือรำพึงรำพันด้วยตัดไปก่อนเลยเป็นทั้งคู่ที่เป็นดาราด้วยเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าดาราคู่หนึ่งแสดงว่าเป็นแฟนกันแล้วเป็นดาราทั้งคู่เฮ้ยเยอะนะพี่คิมพี่หมากตัดทิ้งไปก่อนไม่มีทางไม่มีทางพี่ณเดชน์พี่ยาตัดทิ้งไปก่อนอ่ะไม่นึกไม่ออกอ่ะใครเวียเบลล่าก็ตัดทิ้งไปก่อนเออไม่เลยคิดเหมือนกันเลยแม่ไม่เพิ่งเจอกันหวานแหววแต่ขัดใจมากน้ำขาดขอโทษค่ะอิดค่ะใครอ่ะต้องเปียกับผัดไทยเปล่าไม่ใช่เหรอพี่ขาหนูเลือกอุ้ยยากจังเลยอ่ะยากอ่ะการบ้านอันนี้ยากจังเลยอ่ะรอดูดาราคู่หนึ่งไม่มีแบบว่านำร่องอะไรให้อีกหรอคะนิดนึงดูซิอ่านอะไรพลาดแต่ไม่ใช่ช่องน้อยสีหรือปะช่องมากสีหรือปะที่ละครจะออนปีหน้าใครอะละครออนปีหน้ามีเยอะมากอะเยอะแยะเลยนะเธออ่ะเดี๋ยวเธอเขียนมาสิเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ช่วงหน้าสายมูฟังทางนี้ชอบมากเลยที่สุดจะดีไหมช่วงหน้าค่ะปีหน้าจะเป็นยังไงสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินดีเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้ามาในช่วงนี้นะคะใกล้ปีใหม่แล้วส่วนใหญ่ช่วงปีใหม่คนจะอยากเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อความเฮงของเราจะเปลี่ยนเป็นสีไหนอะไรดีเราต้องถามคุณจิ๊บหรือว่าคุณผันวิราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างแรกเลยต้องถามว่าเราไปรู้เรื่องหรือศึกษาเรื่องตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะค่ะอันนี้ต้องขอเล่าเท้าความนะคะเป็นมาก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวจิ๊บเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบให้
ของขวัญต่างๆในทุกๆเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งปีใหม่วันเกิดหรือว่าตรุษจีนแต่ว่าจะเลือกให้แค่เฉพาะกระเป๋ากระเป๋าในที่นี้นะคะก็เป็นทั้งกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสะพายแฟชั่นได้ทุกอย่างเพราะว่าถือเคล็ดแบบนี้ค่ะถือเคล็ดว่าการให้กระเป๋าให้กับผู้รับให้ผู้รับนั้นน่ะมีความเฮงเหมือนเป็นขวัญถุงให้เขามั่งมีฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ให้ค่ะนะคะจะต้องมั่งมีกว่าเขาสองเท่า อันนี้เป็นเคล็ดส่วนตัวนะคะเป็นเคล็ดลับส่วนตัวทีนี้เนี่ยด้วยความบังเอิญนะคะที่ได้ไปประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็ได้ไปรู้จักกับสินแสท่านหนึ่งนะคะซึ่งสินแสท่านนี้น่ะท่านก็คอยปรับฮวงจุ้ยนะคะให้กับนะคะเศรษฐีต่างๆเลยนะคะเราก็เลยไปขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เลยค่ะนะคะหลังจากฝากตัวเป็นลูกศิษย์เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะในตอนที่เราชอบกระเป๋าแบบนี้เนี่ยทำไมเนาะอยากจะมีกระเป๋าสักใบหนึ่งนอกจากกระเป๋าแฟชั่นทั่วไปธรรมดาทำไมเราไม่เอามาทำเป็นปรับฮวงจุ้ยด้วยนะคะวันนี้ก็เลยได้คิดออกมาว่าต้องเป็นดีไซน์แบบไหนถึงจะตรงตามหลักฮวงจุ้ยมากที่สุดดีไซน์แบบไหนถึงจะตรงตามหลักคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะที่เราจะดูก่อนเลยนะคะจะต้องเป็น10รอบนะคะเหมือนกับธรณีประตูนะคะหน้าบ้านอย่างฮวงจุ้ยบ้านเนี่ยต้องมีธรณีประตูหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านเพื่อดึงดูดเงินเข้ามาแล้วก็กักเงินไม่ให้เงินออกไปฉะนั้นกระเป๋าสตางค์ต้องเป็น10รอบคำว่า10รอบเนี่ยต้อง10รอบจดมุมซ้ายไปมุมขวาหรือว่ามุมขวาไปมุมซ้ายฝั่งใดก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่นับแบบว่า10แค่อยู่ด้านบนเล็กๆนิดเดียวซับๆอยู่ตรงนี้ไม่นับต้องสุดทั้งสองมุมต้องสุดทั้งสองมุมแต่ทีเนี้ยอย่างที่สองที่แบรนด์เรามีไม่เหมือนใครก็คือการแบ่งแยกช่องบัตรที่เงินออกค่ะที่เช่นบัตรเครดิตบัตร ATM นะคะหรือว่าบัตรสะสมแต้มต่างๆทีนี้ปกติแล้วบางคนบอกว่าจะพกกระเป๋าใส่บัตรเล็กๆไปใช่ไหมคะทีนี้ถ้าบอกกระเป๋าหนึ่งใบโอ้โหพกกระเป๋าเหรียญกระเป๋าบัตรถูกต้องกระเป๋าแบงค์เยอะมากแล้วนะคะทีนี้ในใบนี้เราก็เลยรวมให้นะคะเป็นช่องบัตรอยู่อีกฝั่งนึงแต่ว่าช่องนี้เนี่ยจะเอาไว้ใส่นะคะสำหรับเฉพาะบัตรที่พาเงินออกเท่านั้นอันไหนฝั่งไหนคะฝั่งนี้นะคะนอกนะคะบัตรเงินออกบัตรเครดิตที่เอาไว้รูดถูกต้องค่ะบัตรเครดิตบัตร ATM บัตรสะสมแต้มออกถูกต้องแล้วก็ด้านในเราจะเก็บนะคะในส่วนของบัตรที่เก็บเงินอย่างเดียวเป็นธนาคารที่เรารับเงินเดือนก็ได้หรือว่าเงินฝากประจำนะคะหรือว่าจะรวมไปถึงบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรที่ไม่ได้พาเงินออกค่ะแยกกันแยกกันเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าเวลาเราเปิดจะใช้บัตรรูดบัตรนะคะก็จะได้ไม่ต้องไปรบกวนเงินที่เขานอนอยู่ด้านในค่ะโลโก้มีผลไหมคะโลโก้เห็นบอกมีรายละเอียดใช่ไหมคะใช่อันนี้เขาเรียกว่าของเราเนี่ยของแบรนด์รับทรัพย์เนี่ยของเราจะไม่เหมือนกับของใครเลยเพราะว่าเราจะออกแบบตามหลักเบญจธาตุนะคะซึ่งถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะมีวงกลมดวงตาเล็กๆนะคะตรงนี้เรียกว่าดวงตาในการเสาะหาทรัพย์นะคะแล้วก็จะมีเส้นสายลายน้ำทั้งหมด6เส้นตกเลข6ดาวการเงินนะคะจะพัดบกพาทรัพย์เข้ามาในนี้แล้วก็สัญลักษณ์โลโก้ที่เหมือนปากเหมือนดูดอะไรเข้ามานะคะในนี้นะคะจะเรียกว่ากักเก็บกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นทุกๆครั้งที่เรียกว่ามีเงินมีทองไหลเข้ามาแล้วก็จะได้กักเก็บอยู่ในนี้ไม่รั่วไหลออกค่ะตอนนี้มาถึงว่าพี่3คนนี้ละเอาของพี่ก่อนเลยแล้วกันพี่เนี่ยเหมาะกับสีอะไรปีหน้าเนี่ยเอาของพี่ปุ้ยเกิดวันอะไรนะคะเกิดวันอังคารค่ะเกิดวันอังคารต้องแนะนำเป็นสีเทาเงินค่ะสีเทาเงินแต่ว่าในของเราเนี่ยใน1ใบบางคนบอกว่าเอ๊ะอยากจะได้ทางการเงินการงานแล้วก็โชคลาภค่ะฉะนั้นเนี่ยในแบรนด์รับทรัพย์ของเราเราจะใส่3สีในใบเดียวกันเลยนะคะฉันไม่ต้องไปแบบว่าอุ๊ยวันนี้อยากได้การเงินไปต้องซื้อสีเทานะอยากได้โชคลาภต้องไปซื้อสีส้มนะของคนวันอังคารทีนี้มันมีหลายแบบนี่เห็นมั้ยไล่เลยดีมั้ยไล่อาทิตย์จันทร์อังคารอย่างนี้เลยดีมั้ยคะใช่ค่ะเราก็จะมีวันพุธถ้าเป็นพุธกลางวันด้านนอกเอาสีดูดเงินไว้ด้านนอกก็จะเป็นสีน้ำเงินฐานน้ำเงินเข้มสีฟ้าแบบนี้ได้แล้วก็ช่องบัตรนะคะให้เป็นสีเทาเป็นสีเสริมโชคลาภแล้วก็ด้านในจะเป็นสีที่เสริมในเรื่องของการงานผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะวันพุธก็จะเป็นสีขาวค่ะค่ะค่ะประมาณนี้ในส่วนของใบเล็กนะคะตรงนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่บอกว่าอยากพกพาง่ายแต่ว่าบางคนมีความเชื่ออยู่ว่าไม่อยากถูกพับแบงค์นะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะใช้กระเป๋าใบพับเนี่ยอาจจะแบงค์พับหรือเปล่าเดี๋ยวการเงินจะยุ่งเหยิงนะจริงๆแล้วของเราตรงนี้ออกแบบมานะคะในตัวของกระเป๋าเนี่ยจะมีการทำให้แบงค์ไม่ถูกพับ
นะคะจะทำให้แบงค์ไม่ถูกพับเพราะว่าเราจะค่อนข้างใส่ตรงกลางม้าหนานะคะทำให้ตัวแบงค์เนี่ยไม่ถูกพับแต่ว่าด้วยความที่นะคะรุ่นเล็กถ้าทำช่องแยกบัตรเนี่ยจะหนาเกินไปเราจึงใส่เคสเป็นสีกันเงินออกของแต่ละวันเกิดอยู่ด้านในค่ะแล้วก็ช่องบัตรจะเป็นเลข8ด้วยนะคะเป็น8ช่องเพราะว่าให้ถือถึงให้เรียกถึงว่าความมั่งคั่งมั่งมีตามสัญลักษณ์อินฟินิตี้ค่ะถือเป็นกระเป๋าห่วงจุ้ยเราแหละใช่ค่ะใบหนึ่งมันแพงไหมคะใบหนึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณไปเดินไปตามห้างนะคะทั่วไปอยากไปได้กระเป๋าหนังแท้ใบหนึ่งเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ 2,500 2-3,000 ต้องไปขึ้นไปใช่ถูกต้องแต่ว่าในณวันนี้ของรับทราบของเราเนี่ยเรากะว่าเราทำมาเพื่ออยากให้คนเปลี่ยนในปีใหม่นะคะเปลี่ยนในปีใหม่เพื่อที่จะได้เปลี่ยนดวงการเงินด้วยนะคะก็เลยกะว่ารายการแชร์ข่าวสาวสตองนะคะวันนี้มีโปรมาให้เลยนะคะมีโปรมาเลยปกติเนี่ยรุ่นใบยาวนะคะจะอยู่ที่ 2,888 บาทนะคะวันนี้ลดไปให้ 1,000 นะคะสำหรับคนที่โทรมาหรือแอดไลน์มายิง QR code มาตอนนี้เลยนะคะเหลือ 1,888 บาทลดไปเลย 1,000 ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ชำระโอนจะส่งฟรีให้ด้วยแล้วก็มีของแถมให้อีก2อย่างนะคะคืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นเฉพาะของรายการแชร์ข่าวนะคะจะมีกำไรตัวเลขมงคล4289-6395แล้วก็มีแผ่นทองพระศิวลีก่อทรัพย์นะคะตัวเลขเนี่ยแต่ละแผ่นจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะแล้วแต่ตัวเลขส่วนรุ่นใบสั้นนะคะก็จากปกติ2688เหลือ1688ค่ะก็ได้รับของแถมเหมือนกันเบอร์ติดต่อตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่ายิง QR code แล้วยังไม่สะดวกนะคะก็โทรมาได้เลยที่เบอร์021307126ค่ะหรือว่า LINE แอดพิมพ์ @rubsub รับทรัพย์ใช่ไปที่เพจ Facebook ก็ได้รับทรัพย์เพจบริษัทถ้าหาไม่เจอจริงๆแล้วก็เข้า Google เลยค่ะค่ะเขียนว่ากระเป๋ารับทรัพย์เจอแน่นอนจะมีเว็บไซต์อยู่ค่ะเพจบริษัทรับทรัพย์นะคะมีสแกน QR code ก็ได้หรือว่าโทรไปที่เบอร์ที่กำลังจะขึ้นให้อีกทีนึงก็คือใช่ค่ะ021307126ค่ะแจ้งวันเกิดมาที่น้องแอดมินนะคะต้องแจ้งวันเกิดเนาะใช่เพราะว่าเราต้องเลือกตามดวงตามวันเกิดให้เหมาะกับเราด้วยขอราคาอีกทีได้ไหมคะใบยาวเนี่ยเท่าไหร่คะใบยาวนะคะลดให้ 1,000 บาทจากปกติ 2,888 บาทแต่เฉพาะแฟนรายการนะคะก็ลดพิเศษเหลือ 1,888 บาทค่ะเป็นเรียกว่าเป็นให้ขวัญถุงปีใหม่เปลี่ยนปีใหม่ปีหน้าคือดีเลยใบเล็กล่ะคะใบเล็กจาก26นะคะ2688เหลือ 1,688 ค่ะอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นดั่งแท้นะคะขอเบอร์โทรเบอร์โทรนะคะ021307126ค่ะเฉพาะ200ท่านแรกนะคะโทรมาก็ได้ของแถม2อย่างเลยคุณผู้ชมเข้าไปในเพจรับทรัพย์ค่ะกระเป๋ารับทรัพย์นะคะ RUBSUB เพจบริษัทค่ะถือว่าเป็นกระเป๋ารับทรัพย์เดี๋ยวขอเลือกสักใบนึงก่อนนี่ใบส้มดูดีมากเลยอ่ะใบส้มเหมาะกับคนวันอะไรคะวันอังคารใช้ได้วันจันทร์ใช้ได้ค่ะแล้วใบนี้อะคะใบนี้สำหรับคนวันศุกร์ค่ะอันนี้เป็นด้านนอกทีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะผ่านทีมาด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลต้องค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะอันนี้สีชมพูเหรอเดี๋ยวเราเลือกกันไปก่อนเดี๋ยววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันวันอีกทีนึงวันจันทร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม